างกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจรเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีซึ่งถนนที่จะมีการปิดการจราจรจํานวนทั้งสิ้น40สายโดยแนวทางการปิดการจราจรจะทําการปิด เมื่อขบวนซักซ้อมผ่านสำหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่านหรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้วและไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อมจนที่ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็วเพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรน้อยที่สุด สำหรับเส้นทางแนะนำประชาชนกรณีประชาชนที่เดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีขอแนะนำให้ใช้เส้นทางดังต่อไปนี้นะคะ 1. เมื่อลงจากทางด่วนยมราชหรือมาจากถนนเพชรบุรีถนนราชวิถีให้ไปใช้สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีหรือสะพานพระราม8 2. สําหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม4ถนนพระรามหและถนนเจริญกรุงให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้า และสะพานพระพุทธยอดและสะพานพุทธยอดฟ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหมายเลขโทรศัพท์1197ตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะครับ1197สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ